ู้มีพระคุณก็ดีนะส่วนใหญ่วิเคราะห์แล้วศรัทธานะเป็นสถานการณ์น่าวิกฤตพอสมควรนะน่าวิกฤตพอสมควรก็แต่ก็ต้องพยายามทุกคนก็ต้องพยายามนะสอนลูกเต้าหลานเลนแต่น้อยมาคือหูจักคุณความดีเมื่อหูจักผู้มีพระคุณโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์นี่ควรจะได้กระทำความดีพูดถึงความดีนั้นใครก็ต้องการแต่บางคนทำความดีแล้วลืมนึกอย่างที่บอกไปเนาะเลยความชุ่มชื่นตั้งใจอาจจะขัดตกบกพร่องลงไปในบางครั้งถ้าเกิดอุปสรรคในชีวิตเกิดปัญหาต่างๆนะเกิดปัญหาชีวิตบางทีบางครั้งบางเตื้อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามารุมล้อมในสุขภาพร่างกายบางคนบ่มีที่พึ่งเลยภาวะพะวงศรัทธาภาวะพะวงนะภาวะพะวงบ่มีที่พึ่งทางใจจะนึกหาอันใดดีเนี่ยแต่ความดีนั้นถ้าภัยมีแล้วคือมันนึกภาวะดีนั้นนะแสดงออกทางกายวาจาใจเพราะว่าจะเป็นระเด็กละอ่อนว่าจะเป็นผู้รักผู้ใหญ่นะอายุน้อยอายุนักแล้วแต่รหัสกรรมแล้วแต่บุญกุศลทั้งนั้นแต่ถ้าเอาสั่งสมไว้ตั้งแต่น้อยตั้งแต่เป็นละอ่อนพ่อแม่นำฟ้านะไปไหว้พระสวดมนต์ก็ดีทำบุญใส่บาตรตอนเช้านะไปทำบุญในวัดวันพระวันศีลช่วงเข้าพรรษาวันเตื้อจับวันติดวันเสาร์พอดีพาลูกเต้าหลานเรียนไปการทำบ่อยๆการนะสร้างคุณงามความดีบ่อยๆก็จะเกิดเป็นสัญญาภาพเหล่านั้นเมื่อนึกขึ้นมาแล้วเป็นภาพที่ประทับใจนะแต่ถึงวันนี้เทคโนโลยีต่างๆได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนักญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเทคโนโลยีต่างๆได้เกิดขึ้นแบบนี้เยาวชนต่างๆบางคนบันเตื้อเพิ่นก็เชื่อตามวิทยาศาสตร์ป้องเชื่อตามความเจริญรุ่งเรืองห่างไกลจากวัดวาอารามไปมาได้ไปเข้าวัดไปวาความเชื่อต่างๆก็จะแปรเปลี่ยนแปลไปหลายๆประการก็น่าเป็นห่วงสังคมไทยสมัยก่อนอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ใกล้วัดไปวาใกล้วัดใกล้วาความเชื่อต่างๆไปโน้มเอียงไปทางที่การสร้างความดีแล้วจะส่งผลให้เฮามีความสุขแบบนั้นทำความดีแล้วจะได้รับผลดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบนี้แต่สำหรับในบางครั้งถึงวันนี้บางคนต้องการหันเหตุผลว่าทำดีได้ดีที่ไหนทำมาตลอดบางคนมีคำถามเข้ามาว่าไม่เคยได้ความดีเลยรอนบางคนก็จะมาแย้งขึ้นมาคนปัจจุบันนี้กับเมืองการอายุ40-50อายุ20-30ปีมานึกถึงความดีของตัวเก่าที่มานึกถึงความดีตัวเก่าว่าประสงค์ผลฮึทำให้ความเครือบแคลงสงสัยต่างๆได้เกิดขึ้นหลายๆประการที่จริงนั้นผลมะหลักไม้ต้นไม้ต้นตอกที่เราปลูกเราสร้างพอปลูกแล้วก็คือผลต่างกันอย่างที่เคยอู้มาเป็นประจำวันเรื่องวันเราบางคนก็เคยปลูกมะม่วงวันโน้นมาเมื่อนานหลายปี7-8 ปี10 ปีแล้วก็หามาคือผลก็เลยได้ใจในคนของการที่เคยสั่งสมมาไว้ในสิ่งที่ดีก็เลยได้อยู่เย็นเป็นสุขท่ามกลางการกระทำที่บ่ถูกต้องและดีงามปรากฏขึ้นบ่อยๆในสังคมปรากฏขึ้นตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาที่เราดำเนินชีวิตหาผู้คนต่างๆในการดำเนินชีวิตของเพิ่นของตัวเก่าจะได้หันว่าเออคนบางคนนี่เงียบบ่ดีทำบ่ดียังอยู่ม่วนกินวัดหวานอยู่ดีกินล้ำแบบนี้สถาเอ๋ยเวลา
เราพอแบบนั้นบางคนอาจจะน้อยอกหมองใจว่าจะกึดว่าทำความดีบ่ได้ดีทำความชั่วแล้วเพิ่นก็ได้ดีแบบนี้นี่มีขึ้นบ่อยครั้งมีขึ้นติดต่อกันที่อูมานี้ก็ได้ยินซุ้มเสียงที่โทรเข้ามาปรึกษาหลายเรื่องหลายเล่าก็เลยต้องอู้จากันไปบอกว่าความดีนั้นเดียวทำนั้นอาจจะส่งผลจ้าพ่องเวยพ่องมันต่างกันไปสถานบางคนไปมองพอคนที่ได้รับความสุขแต่กำลังทำความชั่วเพิ่นยังอยู่ได้นี่เป็นคำถามที่เข้ามาก็เลยบอกว่าโอ้ศรัทธาถ้าเอาพอแบบนั้นเราจะมีโอกาสสร้างความดีนะความมืดจะเข้ามาครอบงำเราเพราะว่าเราไปพอคนที่ทำสิ่งที่บดีแต่เพิ่นอยู่ดีมีสุขทำสิ่งที่บดีเพิ่นก็ม่วนสบายว่าเป็นอย่างสักอย่างทำให้เกิดความน้อยอกหมองใจความบสบายใจก็เกิดขึ้นเกิดความสงสัยเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของการทำความดีการทำความดีนั้นบางทีอาจจะส่งผลจ้าแต่ก็คุ้มค่าก็การได้เกิดมาที่เขาได้ทำความดีแม้ความดีนั้นจะประสงผลเตื้อแต่ก็หื้อใจเย็นๆพอหื้อใจเย็นๆว่าความดีนั้นจะต้องส่งผลเป็นแน่แท้ยังบ่ถึงเวลาเตื้อเราจะไปมองเฉพาะคนที่มีความสุขมีความสบายมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์อย่างโลกธรรมแปดเป็นต้นถ้าศรัทธาเข้าใจแล้วในโลกธรรมแปดศรัทธาใช้ชีวิตประจำวันศรัทธาก็จะสบายใจว่ามีสุขมีทุกข์นะมีดีใจก็มีเสียใจแบบนี้เป็นต้นนะมีสรรเสริญก็มีคนนินทาญาโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะญาโยมศรัทธาจะต้องเข้าใจนะถ้าญาโยมศรัทธาเข้าใจแล้วมันของกู้กันเนาะสุขกับทุกข์มันกู้กันดีก็บันดีเพื่อนสรรเสริญเขาบางคนเพื่อนก็พอเขาบอกหมดเพื่อนก็นินทาเขาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยอันนี้คือโลกธรรมแปดในโลกล่าโลกานี้ทุกคนนี่บ่โป้นโลกธรรมแปดประการนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะถ้านี่โป้นก็ต้องเข้าสู่นิพพานอย่างเดียวนั่นนะเพราะที่เขาทำถึงวันเพื่อจะข้ามวัฏสงสารของโลกธรรมแปดประการนะถ้ามีความสุขเราก็ต้องเตรียมตัวว่าความทุกข์จะมาสักวันหนึ่งนะถ้ามีลาภโชคลาภมีความสุขสวัสดีความเสื่อมอาจจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งแต่เราถ้าเข้าใจแบบนี้เราก็ไม่เสียใจนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์นี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีสรรเสริญมีนินทานี่มันเป็นกู้แบบนี้แปดสี่กู้โลกธรรมแปดประการนี่นะศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนี่ความทุกข์ก็จะได้เบาบางวันนี้เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของทุกคนในโลกนี้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันบางวันอาจจะซ้อออกหากินโอ้หันผลหมากลากไม้มีหน่วยมีอย่างหล่นมาเต็มหมดดูตั้งกินบางเตื้อก็ซ้อแล้วซ้อแถมโอ้ต้นนั้นก็มดไปแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็เสี่ยงไปละไปพอในป่าต่างพ้นแถมก็บ่มีละเหลือมากี้แกนอันนี้ถ้าถือโลกธรรมก็เสื่อมลาภนะเสื่อมลาภมันได้กินเต็มที่แต่เมื่อใดต้นไม้ต้นใดออกดอกออกหน่วยมาพอแล้วมีหน่วยหล่นเต็มแม่เต็มต้นเต็มนี่ก็ได้กินได้ใช้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็เจอแบบนี้เหมือนกันมนุษย์คนเฮาก็หนีบ่พ้นเพราะฉะนั้นเป็นปกติธรรมดาแต่จะได้ก็ตามศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังขอฝากศรัทธาไว้ฝากศรัทธาไว้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนเพื่อมันนึกถึงความดีอย่างเดียวนะนึกถึงความดีในพระพุทธศาสนานั้น
ก็มีอยู่สามประการอย่างครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอู้ตลอดเวลาการทําความดีนั้นมีการฮือทานทักษาศีลภาวนาถึงวันนี้ถ้าสังคมนี้ถ้าวิชาศีลธรรมเป็นวิชาภาคบังคับในโรงเรียนนี่เราอ่อนน้อยเกิดมาจะต้องเรียนวิชาศีลธรรมจะต้องเข้าใจละศีลธรรมมีประโยชน์อย่างไรคนมีศีลธรรมนี่มีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรคนบ่มีศีลธรรมนี้จะเกิดโทษเกิดพิษเกิดภัยกับเฮากับต่อเก่าแล้วก็ผู้อื่นอย่างไรถ้าเฮามีศีลมีธรรมนี่จะเป็นประโยชน์กับต่อเก่าอย่างไรจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรแล้วถ้าขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมอันยังจะเกิดขึ้นในโลกนี้ศรัทธาทุกคนกระหันสถานการณ์ถึงวันนี้หลายอย่างที่แสดงส่อออกคือหันได้ชัดเจนในบางครั้งว่าบางคนนั้นทำความดีแต่บันไดรับดีบันเตื่อเพราะความดีผสมผลเตื่อกระหันว่าบางคนทำความชั่วยังอยู่สบายบหันเจ็บป่วยเมื่อใครบหันความชั่วนั้นมาลุมเล้ามาส่งผลหรือสักอย่างศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังยังมาถึงเวลาเตื้อศรัทธารหัสกรรมยังมาถึงเวลาเตื้อเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองข้ามเรื่องศีลธรรมเรื่องคุณธรรมไปยิ่งละเด็กละอ่อนถึงวันนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วต้องการเหตุผลปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ใครหันวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยน่าหันใจมันเตื้อถึงกับเถียงกับพ่อกับแม่เถียงกับครูบาอาจารย์ว่าคนนั้นเนาะทําความชั่วบาหันได้ความชั่วเนี่ยคนอยู่ดีมีสุขบาหันได้รับโทษรับพิษรับภัยเนี่ยสักอย่างสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะท่ามกลางวิถีชีวิตของศรัทธาท่ามกลางวิถีชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันนี้จะเกิดขึ้นได้หูได้หันทุกคนถ้าบ่มีปัญญาเพียงพอถ้าบ่มีความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดอ่อนและท่องแท้อาจจะท้อในการทำความดีอาจจะท้อในการสร้างคุณงามความดีกับวิถีชีวิตต่อเก่าแล้วเมินไปบ่สนใจศีลธรรมบ่สนใจความดีชีวิตก็หมดไปจากหนึ่งแล้วน่าเสียดายในพระพุทธศาสนานี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบ่ใจจะได้ปะง่ายๆศรัทธาแผนที่การข้ามวัฏสงสารอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เท่าอันบ่มีในศาสนาอื่นแต่ถ้าศีลห้าก็ดีศรัทธาศีลห้าก็ดีฮือตานก็ดีศาสนาอื่นก็มีคนช่วยเหลือฟุ้งเฟือนะลัทธิอื่นก็มีนะสร้างคุณงามความดีวิธีอื่นแต่การจะได้ปะเส้นทางที่จะข้ามวัฏสงสารมีในพระพุทธศาสนาเท่าอันเนอสถานนะมีในพระพุทธศาสนาเท่าอันนะที่พระเจ้าตรัสรู้มานะอย่างอื่นพระเจ้าเฮียนจบหมดก่อนที่จะมาตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยปัจจัยของง่ายปัจจัยของง่ายๆสักกรรมสถานกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้ามาปะเส้นต่างนี้เอานี่เหลือกว่าเตียวตามแนวต่างที่พระพุทธเจ้าค้นพบเท่าอันพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ความจริงสี่ประการนะความจริงสี่ประการนี้โอ้หัวใจของง่ายสัทธาเอ้ยนะคือหูจะตุกตรัสรู้นะว่าตุกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนเหตุของตุกนะเหตุของตุกนะแล้วเหตุของการดับทุกข์มันจะต้องแยกอย่างไรวิธีดับทุกข์มันมีพร้อมวิธีดับทุกข์นั้นคือมรรคมีองค์แฝดทำความคิดหันให้ถูกต้องก่อนอันดับแรกเนี่ยมีในพระพุทธศาสนาต้องอ่านศรัทธารับประกันเลยว่าที่อื่นบ่มีถ้าใครจะเอานี้ไปใช้พระพุทธศาสนาไม่ได้ผูกขาดบ่ได้ห้ามไว้ลัทธิใดศาสนาใดความเชื่อใดในโลกนี้เอาไปบ่ได้เอาไปใช้ไปเลยถ้าไผเอาไปใช้แล้วสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขพั่วล่า
ใครก็ตามในโลกนี้นำเอาวิชาความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นี่เอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ได้ห่วงห้ามไว้เพื่อแก่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้ห่วงห้ามไว้เลยยิ่งใครเอาไปใช้นักเท่าใดความสุขนะความร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นในที่หั่นอย่างกรุงร้อธรรมจักรนี่กรุงร้อธรรมจักรนี่พอจะหันนะนามูลไปถึงที่ใดความจุ่มเย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นที่หั่นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นความดีนี้ที่ญาติโยมศรัทธาทำอยู่ญาติโยมศรัทธาเดินทางถูกแล้วญาติโยมศรัทธาก็ค่อยเดินตั้งเตียวต่างฝ่ายถ้าเตียวในต้นทางถูกแล้วเราก็ชื่นอกบานใจนะความหวังเราก็มีว่าเออเราเดินทางถูกแล้วแต่จะถึงจุดหมายเฮาเมื่อใดนั้นแห่งส่วนหนึ่งเมื่อใดก็ตามแต่เฮามาลงตังไปแน่แท้ว่าเดินทางถูกต้องแล้วในตามศีลภาวนาของเฮานั้นบ่ผิดพลาดเมื่อเฮาเดินทางถูกนี้ศรัทธาจะได้หวั่นไหวทำความดีไปเรื่อยๆสร้างความสุขกับตัวเก่าและผู้อื่นเพื่อเกิดขึ้นศรัทธาจะเดินตังเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะบันเทื่อการเดินทางอาจจะมีอุปสรรคสัตหะการเดินทางของชีวิตเนี่ยมีอุปสรรคเกิดปัญหาต่างๆในบางช่วงบางเวลาในระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่จนถึง5-60 ปีเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนี่อันนี้คือการเดินทางของชีวิตการเดินทางในวัฏสงสารนี้แต่ถ้าเกิดปัญหาต่างๆเขาก็ต้องแก้ไขด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดดีงามถี่ถ้วนเราจะได้บ่ผิดพลาดถ้าผิดพลาดไปพลั้งเผลอไปอาจจะหลงทางไปเสียแล้วไปอยู่บนเส้นทางของมรรคมีองค์8จะหลงทางไปห่างไกลออกไปแทนทั่วโลกนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั่วโลกคนในทั่วโลกตอนนี้6-7 พันล้านนี้จะมาปะเส้นทางนี้ยากหนักหนาใครปะเส้นทางนี้นับว่าโชคดีใครปะเส้นทางนี้เป็นผู้ที่มีบุญแล้วในเส้นทางของพระรัตนตรัยเส้นทางของพระพุทธศาสนานี้ญาติโยมศรัทธามาได้ปะง่ายๆศรัทธาเอ้ยการปะเส้นทางนี้เป็นสิ่งที่ยากเนี่ยเลยอย่างอื่นหมดถ้าเขาเกิดตายไปถ้าบ่ได้ปะห่างจากพระรัตนตรัยไปเสียถ้าตายไปแล้วชีวิตหลังความตายซะถ้าเอาไปเกิดในภพภูมิอื่นเนาะจะลำบากขนาดไหนตกนรกมกไหม้ก็ดีเป็นเปรตอสุรกายก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีถ้าเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไปเกิดเป็นเต่าเป็นงูนี่เป็นเต่าอายุเป็น100 ปีก็ไปเป็นจ้างก็นี่เป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เกิดแล้วเกิดเล่าเมื่อใดจะมาเป็นมนุษย์แทนต้องคืดเอาสถานจะมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ของง่ายนะถ้าสถานไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาต้องคืดเนาะนะอยู่เป็นปันปันปีหมื่นหมื่นปีร้อยปีนี่ศรัทธาสาธุชนในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อนแล้วจะมาสร้างความดีอย่างในโลกนี้ก็มาได้เพราะโลกนี้มีโอกาสสร้างความดีนั่นสร้างเสริมคุณงามความดีให้ถึงที่สุดจะเตียวเส้นตังมักมีองค์แปดนี้สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นทำความคิดความอ่านคือถูกต้องนี่ศรัทธาใจของง่ายมันเตือนเขาพอเริ่มบางคนเนี่ยอยู่ๆเออหลงทางไปเสียบางคนเดินอยู่เส้นทางนี้แต่นึกว่าเอ๊ะอันนี้บ่ถูกเนาะไปเดินทางเส้นทางอื่นแถมเลยหลงทางไปใหญ่เลยบ่ฮู้จักได้มาปะเส้นทางนี้แถมเมื่อใดเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะศรัทธาเขาตั้งหลายโชคดีแล้วคนเฒ่าคนแก่ผู้อุ้ยแม่อุ้ยป้าน้อยป้านานอาจารย์ลำบัดเป็นผู้ที่โชคดีทั้งนั้น
โชคดีที่ได้อยู่ใกล้พระรัตนตรัยได้ฟังธรรมคู่เจ้าค่ำมีโอกาสฟังธรรมในยุคปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์มาออกอู้อากาศเพื่อศรัทธาเขาทั้งหลายได้รับฟังธรรมะธรรมะนี่แหละเป็นประทีปส่องนำทางเขาไปทางหน้าความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องดีงามนี้แหละเพื่อจะข้ามวัฏสงสารเพื่อจะเดินเส้นทางนี้อย่างปลอดภัยถ้าความรู้ความเข้าใจบ่เต็มที่เหมือนว่าประทีปบ่ค่อยใหญ่เท่าใดนะการเดินทางมันเถื่อจะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นตอเป็นต้นไม้ขวางไว้บ่หินขวางไว้การเดินทางแต่ถ้ามีแสงสว่างความรู้ความเข้าใจประทีปในการเดินทางของชีวิตเราก็จะได้ลบได้หลีกอันนี้เหมือนหินกันดีเป็นหลุมกันดีเป็นบ่อนี่ก็จะไปโดดลงไปนะอันนี้ก็เป็นมันขวางไว้ลบไปจำปุ้นลบซ้ายลบขวาหรือเดินตามไปถูกต้องเออเดี๋ยวไปเจอต่อทำแล้วเหมือนกับว่าชีวิตเราประจำวันแต่ละวันนี่เดี๋ยวก็เกิดอุปสรรคเดี๋ยวก็เกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดความสงสัยการใช้ชีวิตนี่เหมือนเราทำความดีมาตลอดเออเหตุการณ์นี้เป็นจะได้เกิดขึ้นกับเราได้บุญบ่มีกะความดีบ่เคยสนับสนุนของเฮาเลยก้าความคิดความสงสัยต่างๆก็เกิดขึ้นแต่หารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุปัจจัยในหลายภพหลายชาติเมื่อมาแล้วมาส่งผลในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนไหนบ่มีกําลังใจเพียงพอว่าบ่มีกําลังใจอย่างเต็มที่เกิดความมืดมัวเออเดินทางเส้นนี้บ่ถูกแล้วก้าออกจากเส้นทางในการสั่งสมคุณงามความดีในเขตพระรัตนตรัยไปเสียก็น่าเสียดายนะน่าสงสารแต่จะทำจะไรได้เพราะฉะนั้นบัจจัยของง่ายการเดินทางถ้าศรัทธาเข้าใจในพระรัตนตรัยเข้าใจนานตานศีลและภาวนาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่บัดเตี้ยงแต้แน่นอนถ้าเข้าใจแล้วศรัทธาจะลึกซึ้งเมื่อศรัทธาจะตุกเนี่ยจนกว่ามีอย่างกินศรัทธาก็จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเพราะศรัทธาชื่อว่านั่นเป็นผลของกรรมหลายภพหลายชาติที่เคยทํามาถ้าศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องผลของกรรมศรัทธาจะบ่ออกจากเส้นทางนี้ศรัทธาจะศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างลึกซึ้งละเอียดอ่อนนะศรัทธาจะบ่สงสัยในคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาจะไม่ได้สงสัยเลยศรัทธาจะมั่นคงภายในจิตใจของศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนจะอยู่กับพระรัตนตรัยจะอยู่โดยตลอดเวลาไม่จะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ตามญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะว่าเป็นจะได้ทนอยู่ทนสู้ทนเดินเส้นทางนี้ไอ้ที่ยังมีความทุกข์อยู่เพราะว่ากรรมเก่าที่ส่งผลเรื่องเราถ้าศรัทธาเข้าใจแบบนี้ศรัทธาชื่อว่าศรัทธามีบุญชื่อว่าศรัทธาเดินทางถูกต้องแล้วในเขตพระรัตนตรัยนี้เนี่ยญาติโยมศรัทธาแต่ศรัทธาก็ค่อยค้นหาสัจธรรมของชีวิตจากนี้อาจจะมาได้เตื้อบางคนนะเออมาปราบพระรัตนตรัยเท่าเสียแล้วเนี่ยจะได้ท่านอาจารย์วันนั้นก่อนนี่73แล้วนะท่านเออ70ก็ได้80 90ก็ได้การพอลมหายใจนี่บัจจัยเกี่ยวกับอายุพ่อเอ๋ยนะบัจจัยเกี่ยวกับอายุการพอลมหายใจนี่คือจิตบริสุทธิ์เพียงแต่กึ่งนาที1นาทีก็ได้กึ่งนาทีหรือว่าบักกี้วินาทีก็ได้คืออารมณ์จิตมันสงบบ่คือได้อย่างสักอย่างอยู่สักระยะหนึ่งสักกึ่งนาที30วินาทีนี่บัจจัยธรรมดาแล้วนะบัจจัยธรรมดาแล้วแล้วถ้าทำตรงวันอันยังจะเกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาคือความเคยชินในการพอลมหายใจความเคยชินในการนึกถึงความดีที่ตัวเราได้สร้างไว้อย่างอู้ตะกี้เนี่ยนึกแบบนี้นึกแล้วมันสุขใจนึกความดีที่ตัวเราได้ทำครั้งนั้นครั้งนี้เคยไปช่วยคนนั้นเคยไปช่วยเหลือคนนี้เคยไปทำความดีที่ห้านเคยไปทำความดีที่นี่เคยกราบไหว้ปู่จาสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีมังคละมงคลแก่ชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อรักษาศีลก็ได้เกิดฮื้อตานรักษาศีลแบบนี้
เนี่ยญาติโยมศรัทธาแต่แค่กุศลนี่แหละคือภาวนาศรัทธากุศลนี้คือภาวนานะกุศลนี้บ่ใช่ว่าบางคนว่าเอ๊ะสมาธิเพิ่นฮึจุดนิ่งบ่ใช่กาท่านอาจารย์สมาธิภาวนานี่เพิ่นฮึกุศลบ่ใช่กานี่นี่มีคนสนทนาธรรมกันวันนั้นมีคนว่าสมาธินี่แม่นบอกว่าสมาธินี้เนี่ยสมาธินี้เป็นว่าฮือจิตอยู่กับที่ถูกแล้วศรัทธาเอ้ยบอกว่าแต่ภาวนานี่มีสองอย่างเนาะศรัทธาภาวนากึดกับภาวนาบ่กึดภาวนาบ่กึดนี่คือสมาธิอยู่กับที่ภาวนากึดนี่เป็นเจริญวิปัสสนากึดหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเรือนร่างกายของเฮาก็ดีของผู้อื่นก็ดีนะคิดถึงทุกอย่างที่หัวใจมีชีวิตมาเสื่อมสภาพลงไปเนี่ยแล้วมานึกถึงความดีที่ตัวเก่าได้ทําอย่านึกถึงการทําบุญใส่บาตรเมื่อเช้าอันนี้เป็นการคิดนี่อันนี้เป็นการคิดภาวนามีสองอย่างภาวนาคิดกับภาวนาบ่คิดนะถ้าภาวนาคิดก็ต้องคิดในทางที่ดีนะนึกถึงความดีที่ตัวเก่าได้ทําไว้นึกถึงศีลที่ตัวเก่าเคยมีไว้เอ๊ะเราเกิดมาจัดนี่เอานี่นี่เรื่องเล่าเรื่องยาเสพติดต่างๆนี่ตึงบ่เข้ากายตึงบ่กินนะศรัทธาลองขึ้นพอความสุขจะเกิดขึ้นมาห่างคนนั่นทําความชั่วห่างคนนี้ทําความบ่ดีแต่เฮามาได้ทําสิ่งนั้นความภาคภูมิใจจะมีขนาดไหนศรัทธาอันนี้ถือว่านึกถึงศีลของตัวเก่าศีลานุสติอันนี้เป็นกองกรรมฐานกองหนึ่งในพระกรรมฐาน40กองที่พระองค์ได้ตรัสไว้อันนี้นึกถึงความดีของตัวเก่าต่อการเจริญภาวนามาการนะการเจริญภาวนามาการภาวนาคืดกับภาวนาบกคืดสถานลงคืดเอาเถอะเพราะถ้าภาวนาบกคืดคืออยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวนะคืออยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่พุทโธก็ได้นะแต่พุทโธถ้าจะทําเนี่ยคำว่าพุทโธนี่ถ้าอูแล้วก็เงาไปจริงสถานเนาะเวลาก็ไล่มาติดๆถ้าจะภาวนาพุทโธนี่ก็ต้องนึกถึงพระคุณความดีของพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้ามีดีอย่างเนี่ยหรือว่าจะนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งในวิหารในพระประธานในโบสถ์ในวิหารในศาลาเนี่ยศรัทธาท่านนึกถึงโอ้ได้กลับไหว้ปู่จานี่ก็เป็นพุทธานุสตินะไปกราบพระพุทธรูปแต่ท่านนึกถึงคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแถมแต่ละเอียดลงไปแถมสถาเนี่ยก่อนนึกถึงโอ้พระคุณพระพุทธเจ้านี่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่บ่ใช่ของง่ายเนาะนี่อย่างองค์ปัจจุบันมีสี่อาสงไขยแสนมหากัปต้องก็กล้วยสร้างบารมีมาเตือนหน่อยเตือนหน่อยกว่าจะได้ตรัสรู้กว่าจะพบพระเส้นทางนี้คือคนในโลกนี้ได้เตียวไปตัวเดียวตายเส้นทางนี้เพื่อจะข้ามวัฏสงสารเพื่อจะข้ามความเกิดแก่เจ็บตายเพื่อจะข้ามความทุกข์ที่เกิดมาอย่างบยุญะในโลกนี้จะไปสู่ความสุขที่อมตะว่าต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณาประการหาประมาณบ่ได้ในโลกนี้เป็นที่พึ่งของเจ้าโลกของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้านึกถึงความดีคิดมันจะจุ่มบ้านเย็นใจโอ้หอโชคดีเนาะได้มาป้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาป้าพระพุทธศาสนาค้นคว้าเรื่องแนวทางในการพ้นทุกข์วัฏสงสารสัตว์ที่แจ่มมันจะม่วนสดชื่นแจ่มใสสัตว์เนี่ยเลยอู้อย่าโยมสัตว์ฟังเนาะอย่างการทําบุญส่วนตาเนี่ยมุขคำว่าที่ท่านมีบุญที่ไหนที่นี่มีบุญที่ไหนจิตในไฟในการฮึตาการฮึตาอย่างที่เคยบอกอ่ะฮึตานี่รักษาศีลภาวนานี่การฮึตานี่จัดต่อไปจะได้บ่อดบ่ยากบ่ก้านบ่ยากมีจิตมีใจเพิ่นมีเฮาก็มีเพิ่นมีใจเฮาก็มีใจแต่เรื่องร่างกายสุขภาพต้องศีล5ถึงแล้วถ้าไปรักษาศีลรักษาธรรมศีล5นี่สุขภาพร่างกายก็จะดีอย่างข้อที่1เป็นต้นว่าเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นนะอันนี้เนื่องด้วยสุขภาพศรัทธาอย่างโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะถ้าการภาวนานี่
กันเนื่องด้วยปัญญาความรู้ความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนศรัทธาในพระพุทธศาสนามีแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะได้เปิดสายหรือศรัทธาทำแล้วในกรณีแต่บางคนโทรถามมาท่านอาจารย์วัดพุทธศิริกิติ์มีกฐินทอดกฐินเมื่อใดก็เลยบอกว่าทอดกฐินวันที่7พฤศจิกาเนาะศรัทธาเป็นวันติดพอดีนะทอดกฐินวันอาทิตย์พอดีศรัทธาเลยนึกขึ้นได้เนาะทอดกฐินตามเมืองฝั่งแม่อายใช้ประการนะถ้ารู้จักแม่จงดีเนาะแม่จงดีนะคณะศรัทธาวัดหลวงพ่อวัดพระบาทอุดมนะที่เมืองฟางผลเป็นไปวัดปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านมีเมตตาธรรมสูงนะปราญาติโยมศรัทธาสร้างบารมีโดยตลอดทำพระหลวงพ่อทำพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางนะแม่จงดีเป็นกับสร้างบารมีเป็นสายบุญเนาะตั้งที่เมื่อแล้วโดยนางแก้วเป็นกับไปปาญาติโยมศรัทธาฝากทำบุญที่หันที่นี่เป็นสะพานบุญก็ต้องขออนุโมทนาตัวนะถ้าผ่ายจะใครร่วมบุญกุศลโอ้มาบ่ได้ยังตายอำเภอจอมตองบ่เคยไปกำเตื้อนะเพื่อนฟุ้งบ่มีบางทีอาจจะเป็นด้วยโรคภัยไข้เจ็บระบาดตอนนี้ดูสถานการณ์ไปเลยๆแต่กำหนดการไว้แล้ววันที่7นะเดือนพฤศจิกาวันอาทิตย์วันที่7เดือนพฤศจิกาจะมีการทอดกฐินที่วัดพุทธสิงคีรีนี้ครับไปอยู่ตำบลก็แม่จงดีก็ต้องขออนุโมทนาด้วยเนอะแม่เนอะนะเพิ่นบอกว่าถ้าผ่ายจะให้จะหอมขึ้นมาหอมที่แม่นี้ได้เนอะเพราะฉะนั้นผ่ายอยู่ที่อำเภอฝางใครร่วมบุญวันนั้นก็เลยบอกว่าไปที่แม่จงดีเนาะไปร่วมบุญไปทําบุญฝากบุญไว้ที่หันได้นะที่แม่จงดีที่อำเภอฝางโค้นสายอำเภอฝางนะญาติโยมศรัทธาบางคนทํามาบังหารท่านประกาศเตือนเนี่ยอันนี้จะออกพรรษาแล้วคนบอกคนเลยบอกว่าวันที่7พฤศจิกาเนาะวันที่7พฤศจิกาเมื่อค่ำนี่ก็น่าจะได้ลงไปออกอากาศนะท้องฟ้าอากาศเปล่งปลั่งดีวันนี้ฝนฟ้ากับมาตกนะถ้ามีโอกาสก็จะลงไปอูจาเมื่อค่ำที่สถานีวิทยุแถมกำหนึ่งญาติโยมศรัทธาเจ้านี้ภายพ่องที่ให้อูไข่จ๋าให้โทรมาตักใจอูจ๋าคือกำลังใจว่าที่ไหนฟังพ่องฟังอยู่ที่ใดต่างใดฟังสถานีไหนก็บอกมาตัวก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีว่าคนเปิดโอกาสคืออยากยมสถานได้รับฟังธรรมะในสถานที่บางคนก็เป็นสายบุญสายบุญทั้งเวียงป่าเป้าก็มีแม่จิรพันธ์โมป้อนป้อบุญเย็นป้อบุญธรรมวันเดือนแม่จิรพันธ์นี่เพิ่นก็มาปีแล้วเพิ่นก็มาถ้าผายอาจจะมาบ่ได้ฝากไปที่แม่จิรพันธ์ก็ได้นะที่เวียงป่าเป้าบ่เนาะหนองบัวเวียงป่าเป้าเอาสายเข้ามาแล้วเนาะเปิดสายเข้ามาแล้วมาจากที่ไหนจังใดเอาเจริญป้อนไม่สนจ้าอย่ามาสนไม่ใส่ทองกาเจริญพรนะแม่เนอชัดเจนดีเด็กเจ้าเขาจะเกิดชัดเจนเลยชัดเจนเอาก็มาขอได้ฟังน้ำฟังดามคนว่าทุ่งเป็นความจะพอว่าน้ำทำล้างใจน้ำใสล้างหน้าเนาะจ้าไม่แก่หน้าจ้าเนาะจ้าสาธุสาธุสาธุเนอเอาใส่ต่อไปเจริญพรข้ามของกับไม้สารข้ามหน้าตาจัดวัฒนชัยโอ้ที่นี่เอาแล้วจ้าครับเราหมดแล้วเนี่ยครับเราอ่อนลงไปเดียวก็ได้อย่างเงี้ยคุ้ยๆนะแม่นๆมันมีผลไปเดียวนี่แม่นๆๆครับที่เฮาปลูกเข้าฝั่งเพราะว่าพอปลูกลูกฝั่งเฮามันยังรอได้ครับรอได้ครับแต่มันเป็นรหัสกรรมอย่างว่าอันใดไปเดียวนี่ก็เฮาก็อยู่ด้วยกันด้วยรหัสกรรมทุกอย่างนะครับเนาะแม่อยู่ด้วยรหัสกรรมหมดเลยสมณีเนาะอนุโมทนาเนอะสมณีเนอะคือกำลังใจขอบคุณนักแม่สมแนวรักเนอะครับผ
กราบไหว้ศาลครครับับสาธุขอบคุณนะอนุโมทนาไหว้ศาลเนอสาธุโอ้ดีสมณีเพิ่นก็ฟังเนาะฟังอยู่ที่วัดสันเมืองพุ่นเนอนี่สมณีเอาลักที่วัดสันเมืองนะ มาจากไรที่ฟังตอนเช้านี้น้อมเรียนเจอเนี่ยสดาอยู่ที่ใดก็ตามโทรเข้ามาได้อุจากันไปเนอเอาเจริญพรไปสาธุครับโอ้พ่อประเสริฐมาแล้วนี่พ่อประเสริฐครับผมชื่อเมื่อครับพี่จังหวัดจังหวัดจังหวัดครับวันนี้ครับนั่นแหละเข้าใจดีเข้าใจดีนะพ่อเนาะครับกำลังใจครับคู่ในของคู่อยู่ดีซึ่งอายุวันนี้ยังไปดูเขาลงใช้ต่อไปครับสาธุเหมือนเดียวกันนะพ่อเนอะไปสาครับสาธุสาธุเอาเจริญพรสายต่อไปเข้ามาเจ้านี่ไม่อย่างก็ต้องเป็นสีเจ้าไม่ต้องหายกาเจ้าไม่ปฟาังปอยาู่กน้องับอยู่เออสเาอธุเยสอาะธุเนื้อกลับหนึ่งเดือนเต้นะพ่อจ๋าแม่นแม่นโอ้วันจับแม่มาทำมาอย่างแม่ต้องออกบอกโอ้เกน็าะนั่นน่ะเจ้าเอนาั่นเกิดแม่จากนี้เราได้เป็นคนกับเปิดเรามันจะได้เนาะเกิดมาจากนี้เราเออเราได้ทำอย่างแม่จากนี้เรามีเวลาพอที่จะทำได้ก็ทำวนไปเรื่อยๆนะเจ้านั่นน่ะสร้างความดีไปเรื่อยๆนะแม่เออสร้างความดีไปเรื่อยๆนะเจ้านั่นนตั่อนบนัแ่ทนนก็ว่าเราก็บอกว่าจากนี้เราได้ทำมาอย่างแม่อย่างน้อยเจแ้มา่นแม่นแม่นเออหมุนธจ้นาาวันนั้นไม่สายเจ้าสาธสุายสาจ้ธาุสาธุรัแมก่สายเจ้าสาธุเบงลือศรีนะแม่เอื้องไทยเอ้าเจริญพรตาไม่สายเจ้าห้าแสนพร้อมเป็นประจำนะเจ้าน้องกาไม่แดงไม่แดงเจ้าไม่แดงตไม่าหลยับสายจ้าก็จะหนีวันที่เจ็ดพฤศจิกายนเจ้แมา่แม่วันที่เจ็ดนะแม่เนอะเจ้าถ้าแม่มาได้ไปแม่พักปักจ่ายไปนะเจ้าได้แม่ฟังมาก็ได้เนาะเจ้าขอบคุณโมทนาแม่เนอเจ้ะากลับไหว้แสงเจ้าสาธุสาธุโอ้คนติดตามตลอดขอบคุณนะแม่เนอะเจริญพรอ้าวขอบคุณครับอาจารย์นั่นพ่อบุญธรรมบ้านปงนองมาแล้วครับผมมุตนาเนปอนเนอร์ครับพี่สามารถติดต่อได้ครับสาธุสาธุขอบคุณเนอะที่ติดตามรายการนี้ตลอดเนาะรายการธรรมะครับผมขอบคุณครับสาธุอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเอาใส่ต่อไปเจริญพรจะครับขอบคุณครับที่ไหนจังได้ปวินฉันคิดว่าจะเข้าห้องปวินปวินครับสังครัสบุเนกฉันหมดคิดหมดนานะปวินเนอร์ครับครับขอบคุณครับสาธุสาธุปวินเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้ากับพระสาเจ้าท่านพระอาจารย์และสายเจ้าสุดยแมอด่กตุั๊กนเตี้ยศิลาภรณ์เนอะสุดยเจอด้กาันนะแม่น้องโอ้วันนี้ก็มีบุญเลยวะเนอะตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมนะเจ้เอาอนะกันนะได้ยินเสียงน้ำเสีเยจงธ้รารมแล้วบุญเราทำกับเราได้นะเจ้าเนาะแม่น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 เจ้าบุญนี่มันถึงมาสูญหายไปไหนเราเจสู้ญาหายไปไปรนอะดแมไป่ขึ้นมาได้เจ้าแม่นะแม่นะสูญหายเจไป้านะติดกับตลอดเด้อท่านอาจารย์เจ้าสาธุสาธุนะเขแมา่นแระงนี่ลงมาอยู่กับเจ้าเมื่อแรงนี่น่าจะบอกคนค้ำไว้แล้วนะว่าเออไปส่งกรรมอยู่นะเจ้าติดตามมื้อค่ำกันเนอะแรงเด็ดติดตามทางกรรมเด้อเจ้าสาธุสาอยธุากเนไปอะสาสาธุเด้อเจ้าเด้อสาธุสาธุเอาสายต่อไปเข้ามาเลยจัดทางใดหมดเนอะนี่นะลองฟังบอกก่อนเนอะเอาเจริญพรไปนะปัจจัยเจ้าไปนัเ่จนริญไม่เรือนไม่เรือนบางแสงต่อชัดเจนดีเนอร์ชัดเจนชัดเจนดีเนาะไม่เรือนเนาะเจ้าไม่เรือนบางแสงต่อเจ้าไม่เป็กนำไลรังใจเจ้าสาธุสาธุเจ้ากลับไปจ้าเจ้าดูสาธุเอาใส่ต่อไปเข้ามาเจริญพรไปหาเจ้าไปจ้าไม่หลงกะเจ้าไม่หลงไม่หลงฟังจังว่านะไม่หลงเนาะเจ้าฟังว่า
คือในพวกนี้ฝนตกว่าไหมฝนตกแหลงว่าน่าเชื่อนะครับฝนตกเดียวเออทเีน่าหะ้าวันน่าผ่านฝนตกว่านะครับเอเดี๋ยวอหมดตกแรงวันฝนะนครตับกอย่างกันนะไหนก็ฝนตกไอ้ฝนตกว่าหมดตกไหมหมดตกมาหลายวันนะใช่ใช่เหมือนกันนะเนาะอืมยังกันหมดตกมาหลายวันนั่นแหละมันอยู่ดีมีทรงนั่นแหละเออยาอยู่ไม่วสนคนุแกก่ยาวสาธุสาธุอาสาต่อไปเจริญพรกับนมัสการครับนี่โทรจากที่ไหนตั้งได้อาสาต้องการพลอยสันติสุขครับอ๋ออาสาป้องกันไปยมอย่างก็ยมเนาะยงสุทัศน์ครับเอ้ยยมสุทัศน์นะยมสุทัศน์เอ้ยไม่ยมสุทัศน์ดอยรอดอยรอสันติสุขอนุโมทนาเนอะครับสาธุสาธุขอบคุณมาก่อนเออฝนมาตกละหลายวันนะเนาะสุทัศน์เอามันจะหนาวแล้วครับอืมจะลู่หนาวนะเนี่ยแต่มันแตกเลยอครับบรรยากาศจะลู่หนาวนะเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าฝนจะบอกมีละกลางมันหนามันมีครับมันมีจังหวะมันมีผมดูข่าวแล้วคุณนะดูมครัีบแล้วครับบ่มีแล้วเนาะเออนะกันนะกันเอออยู่ดีมีสมเด็จทัดเนอร์สาธุขอบคุณเนอร์ครับผมสาธุสาธุโอ้นี่เป็นบุญกุศลนะฟังธรรมะตลอดเอาต่อต่อไปเจริญพรเจ้าพระเจ้าอาจารย์เจ้าโอ้แม่ฟังอยู่กะอ๋อฟังเออคุณเจ้าผู้ข้าคุณเจ้าเจ้านั้นแม่ไม่สุทััศนน์ที่สนใจดีต่อเจ้าแม่จะอู้กันธรรมะปังนี่นะแม่เราฟังไปหน่อยกูก็แก่แล้วเนาะแม่จ้าสาธุสาธุถ้ามีโอกาสนะฮะต่อเจ้าแม่มีโอกาสน้องเรียนเชิญนะแม่เนอร์อ้าวสาธุเจ้าครับสาธุสาธุเอาสายต่อไปเข้ามาเจริญพรเอาสายต่อไปเข้ามาตัดที่ไหนเนอร์นี่เอาเจริญพรอ้าวกลับไปฟ้าเจ้าค่ะเออไม่ดีปันไม่โทษกันเจ้าไม่เจ้านะเจ้าโอ้ฟังข้าเจ้าบอกว่าคนดีนะคนดีกันตอบใจดีเลยเจ้าอันกาอยู่ทดี่ีคุณจันใจได้ทุกเลยพ่อของพ่อใจสบายใจเจ้าสาธุสาธุเนอบุญให้สาเนเจ้าอด้วยแม่มือทีหรอไม่นำมือถีพ่อใจมันในอุ้นไงที่คุณเนี่ยเดี๋ยวที่อ่านเงินเงินเออใจเอเนอาะติดแล้วเออมีกี่อันนี่เราไปเออโอชูบ้านว่าอุ้นโมจ้าสาโมใช่ไหมจันเออได้จังละอ๋อก็เรียนที่ต้องมาต้องไปอืมโอชูบ้านเนาะเออจ้าจ้าจ้าสาธุเนาะอ้าวสาธุสาธุไว้สานะเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรไว้สาเจ้าค่ะนั่นโดยต่อมาแล้วก่อนจะตีโต๊ะด้านนอกสายซ้อนนักขนาดไม่ใช่เขาเหมือนนะอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าเต็มมือทำหน้าในยามเจ้าสาธุขอบคุณเนอร์ในสายแดกเต่าเนอร์นี่นะบุญหักษาบุญหักษาสาธุสาธุขอบคุณเนอร์เจ้าจากไม้สาเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปใส่สุดท้ายแล้วเนอร์ใส่โอ้ยนมันนักอยู่เอาเจริญพรเจ้าถูกเออไม่โดนนะจ้าได้ว่าได้เป็นนิดได้อยู่นี่ใส่สุดท้ายพอดีเจ้าอนุโมทนาเนอร์กำลังใจต้องลงเด้อสาธุขอบคุณอนุโมทนาเนอร์สาธุสาธุสาธุเอาใส่สุดท้ายพอดีเนาะเวลาจะหมดแล้วศรัทธาเวลาจะหมดแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการผมมาปากันเมื่อค่ำกลางดึกเราศรัทธาเนาะเวลา20:00 น.เป็นต้นไปจนถึง16:00 น.รายการธรรมจารย์ยอดดอยภาคค่ำและรายการอุจาภาษาธรรมนะทุกสถานีเมื่อค่ำนี้สถานีจะกว้างจะนักเช้าวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วรายการอุธรรมจารย์ยอดดอยภาคเจ้าตั้งแต่6:00 น.ถึง7:00 น.นี้บุญใดกุศลใดที่ศรัทธาสาธุชนได้ทำเป็นประจำขอบุญกุศลเหล่านั้นเป็นที่ระลึกที่อยู่เป็นของกรรมฐานของใจของศรัทธาผู้คนบุญกุศลอย่างใดที่ศรัทธาสั่งสมมาโดยตลอดคือเป็นปรมปัจจัยเป็นเส้นทางส่องเป็นแสงสว่างส่องนำทางไปทางหน้าอย่าได้ทุกข์ยากอย่าได้ลำบาก
ปลอดภัยคู่คนโรคาพยาธิจะได้เกิดขึ้นคือมีความสุขกายสุขใจมีความสบายกายสบายใจโดยตลอดพบปะกับสิ่งดีงามสิ่งดีงามใดที่เกิดขึ้นในโลกนี้สิ่งดีงามนั้นจงเกิดขึ้นแก่สาธุชนท่านผู้ฟังความสุขใดเกิดขึ้นความสุขนั้นจงมีแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านความสุขใดเกิดขึ้นเป็นความสุขที่ข้ามวัฏสงสารความสุขนั้นจงเกิดขึ้นแก่สาธุชนท่านผู้ฟังอายุวันโนสุขังภะลา